สวัสดีครับคุณชื่อครับโอเลี้ยงค่ะครับผมสมพงษ์ไกรธีรางกูลหรือโอเลี้ยงคนหัวหมอครับค่ะแล้วพี่จิ๊กนวรัตน์ยุทธนันท์นะคะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวขำย่ำข่าวรั่วโอ้ยเอาอีกแล้วครับแหมกลับไปบ้านเยี่ยวรถที่นอนเลยครับค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะทาง MBTV 5ใช่ค่ะเราจะเสนอทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 5:00 นจนถึงเที่ยงคืนแบบนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาอะไรใดๆนะคะแน่นอน SMS มาหาเราได้ที่4642201ค่ะหรือจะเป็น MMS หมายเลข4642311ครับใช่ค่ะคุยกันได้ทุกเรื่องนะฮะส่งเข้ามาขอบคุณทุกท่านที่ส่งเข้ามายังรายการของเราและของที่เรากิฟต์ที่เรามอบให้แม้นั้นก็ถึงบ้างหรือยังครับส่งมาบอกกันบ้างนะฮะค่ะไม่ว่าจะเป็นซีดีเอ่ยปฏิทินปีใหม่ที่เรามอบให้ไปเราก็จะมีกิฟต์เซตอะไรอยู่ตลอดเวลาที่จะให้กับคุณผู้ชมโอ้เดี๋ยวคุณจิ๊บมีอะไรดีๆจะมาเดี๋ยวไปต่างประเทศได้มีของดีๆมาให้ใช่ค่ะเอาของมาฝากเอาบุญมาฝากอะไรพวกนี้เอาบุญมาฝากแน่นอนนะแต่เพื่อไม่ให้เป็นเสียเวลาดีไหมเรานี่เราไปอ่านข่าวกันดีกว่าข่าวมันเยอะข่าวเยอะมากเลยค่ะไม่ต้องการเสียเวลาเข้าสู่ในช่วงแรกของรายการในช่วงละเลงข่าวไปเลยค่ะครับครับท่านผู้ชมครับก็ขอบคุณนะฮะที่ติดตามชมรายการของเราเป็นแฟนคลับของเรามาตั้งแต่เริ่มเลยจะเป็นคุณแมมเอ้ยใครต่อใครเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าที่ส่งเอสเอสมายังรายการของเราครับจะมอบซีดีธรรมะคละกับเพลงให้กับท่านไปนะมหาสมปองกับรองไก่นะมหาสมปองหลวงพี่มาแล้วและโอเลี้ยงคนหมอด้วยเป็นซีดีเพลงธรรมะซึ่งขับร้องโดยพันตำรวจเอกภัยรัตน์ภัยพนรัตน์หรือว่ารองไก่นี่แหละครับค่ะผู้กำกับคลองวานนครประจวบคีรีขันธ์นะครับค่ะแล้วก็มีส่ง SMS มาให้ได้เลยส่งมาเลยหลวงพี่ก็จะเทศอย่างนี้เทศแบบธรรมะสนุกสนุกเทศแบบธรรมะแบบคนสมัยแล้วก็ร่วมกับลูกศิษย์โอเลี้ยงคนหมอด้วยจะเป็นธรรมะที่ไม่มีการเชยไม่มีการเบื่อฟังแล้วเนี่ยจะเป็นธรรมะที่ได้ใจได้ใจเลยเอาเป็นเพลงมาประกอบครับผมซึ่งไม่ผิดศีลธรรมด้วยแน่นอนไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็มีรองไก่ร้องเพลงฟรีให้ไปฟรีเลยครับให้ไปฟรีเลยครับแต่การที่จะฟรีนี่คุณต้องส่ง SMS มาหาเรานะคะ4642201นะคะคุณก็จะได้เป็นเจ้าของนี่ได้เลยเลยค่ะได้ทุกเรื่องดีๆนี่นะคะได้ทุกเรื่องนะครับก็ข่าวแรกข่าวของเราดีกว่าข่าวแรกวันนี้โอ้มีข่าวเยอะมากมายเลยครับค่ะในสัปดาห์นี้นะซึ่งก็เข้ามากลางต้นปีแล้วเนี่ยนะกลางเดือนมกราคมจะจบสิ้นเดือนมกราแล้วโอ้เนี่ยใกล้แล้วแป๊บเดียวใกล้จุดจีนนะจุดจีนก่อนเออจุดจีนใกล้จุดจีนแล้วเนี่ยใกล้ๆตัวจีนก็ซินเจียอยู่อีซินี่ฮ่อใช้นะใกล้แล้วเอาไว้ว่าให้ก่อนปีมังกรทองด้วยปีนี้ถูกต้องร่ำรวยทุกท่านเลยนะฮะไปดูที่191ครับ191เขาบอกสรุปปี54รับแจ้งเหตุกว่า 200,000 ครั้งโอ้โห191นี่ทำงานหนักมากเลยนะ191แจ้งเหตุด่วนตำรวจ191นี่ครับคือสวนรุมข่าว191ครับสรุปการปฏิบัติงานรับแจ้งจากประชาชนกว่า 200,000 ครั้งว่าจากที่แจ้งมาเนี่ยสามารถจับคุณคนร้ายได้กว่า 45,000 คดีโอ้โหโอ้ยไม่ใช่ย่อยเออแล้วก็ทะเลาะวิวาทเนี่ยคือสูงสุดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวเรื่องทะเลาะวิวาทนะค่ะศูนย์รวมข่าว191กองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษสรุปผลการปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายจากประชาชนที่โทรศัพท์เข้ามาแจ้งที่หมายเลข191ตรวจสอบจากระบบ C3i นะ C3i เนี่ยนะในรอบปี2554ที่ผ่านมายังกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าเหตุประชาชนจำนวนทั้งหมดก็ 20,000 กว่าครั้งนะฮะ 20,000 200,000 กว่าครั้งสามารถประสานงานให้เจ้าที่ตำรวจจับกุมได้ถึง 4,500 ครั้งนะโอ้โทรมาแจ้ง 200,000 จับได้ 40,000 เอาก็ดีถ้าคิดเป็นร้อยล้านก็ประมาณ 2.16 ได้มั้ยเออใช่ใช่ครับค่ะก็แล้วก็เหตุส่วนมากก็จะมีคดีเกี่ยวกับทะเลาะวิวาทนะแล้วก็นอกจากนั้นก็ในมีการตักเตือนและตรวจสอบไม่พบเหตุก็ประมาณ 200,000 นะฮะ 200,000 กว่ารายเลยนะคะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เนี่ย 97.84 เนี่ยค่ะอันดับแรกของที่โทรมาแจ้งความว่าทะเลาะวิวาทนะฮะรับแจ้งเลย 50,000 กว่า 50,000 กว่ารายที่ทะเลาะกันนะคะอุบัติเหตุรับแจ้ง 30,000 กว่าครับค่ะก่อความเดือดร้อนรำคาญรับแจ้ง 20,000 กว่าขอความช่วยเหลือรับแจ้ง 10,000 กว่านะฮะ 10,000 กว่าค่ะแล้วก็เมาสุราเสียงดังก็12,000 12,000 ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานงานทั้งหมดก็
ประสานกันไปยังตำรวจท้องที่ทำงานจับกุมให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ดำเนินการต่อไปนี่บางทีโทรไป191เนี่ยบางคนเนี่ยเขาโทรไปหลอกตำรวจเล่นๆนะบางทีโทรไปอำตำรวจตำรวจอยู่คนเดียวเหงาไหมคะอะไรบางทีมีนะบางทีได้ดูรายการนะที่ตำรวจหนึ่งก็หนึ่งมาออกรายการเนี่ยใช่ค่ะบางทีโทรไปจีบก็มีจีบตำรวจจีบตำรวจหญิงก็มีบางทีโทรไปก็อะไรคุยลามกก็มีใช่ค่ะสารพัดตำรวจฟังเราตำรวจดีไม่ง่วงเลยคุยมาเลยตำรวจก็เก่งนะก็ไม่รู้ที่อยู่เหมือนกันเนอะก็ไม่รู้ที่เบอร์โทรไปเขาก็ไม่คิดจะตามเหมือนกันเนาะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ช่วยชีวิตเธอได้191ได้ช่วยชีวิตน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาโดนข่มขืนครับเขาโดนข่มเสร็จแล้วเขาโทรมา191หรือไงนี่แหละทีแรกก็ตำรวจก็เสียงก็เหมือนร้องไห้ด้วยอะไรด้วยนะที่ว่าเขาถามว่าเขาอยู่ที่ไหนคือนักเรียนอ่ะโดนหลอกไปไงแถวเขตบางแคเนี่ยหลอกไปแล้วก็ไปลุมโซมเขาลุมโซมทีนี้เขาก็เลยเอาโทรศัพท์แอบมาโทรศัพท์บอกอยู่ในห้องน้ำเสียงอู้เขาคุยค่อยพูดดังไม่ได้ไงตำรวจที่แรกคิดว่าฟังเหมือนคนคิดว่าโทรมาแกล้งแต่ไปมาสอบถามทีจนกระทั่งบอกสถานที่ไปเลยรู้คือเกิดเหตุได้ไปจับได้นะจับคนร้ายได้ด้วยสามารถช่วยน้องได้เลยนับว่าเป็นปฏิหาริย์ครับน้องเกือบจะโดนฆ่าแล้วนะแต่จริงตำรวจไปจับได้ด้วยเดชที่ตำรวจพอได้รับแจ้งประสานงานไปยังท้องที่สน.ท้องที่ก็สืบจับกันต่อไปเนี่ยบางทีนะฮะคือเราให้คนที่เดือดร้อนจริงๆได้โทรมาแต่ถ้าใครที่โทรไปแบบว่าไปล้อเล่นไปหยอกเล่นไปจีบกันเอาไว้ทีหลังนะฮะ191ก็ทำงานหนักนะครับ ใช่ไหมให้ไว้บางทีบอกฟอร์เมลพูดบางทีตกใจฮัลโหลฟอร์เมลครับคือบางทีจะตกใจเวลาโทรไปหาตำรวจช้าๆชัดๆนะฮะให้ได้ข้อความอย่าไปตกใจมากคำพูดต้องชัดๆจะได้รู้เรื่องกันบางทีคนตกใจไฟกำลังไหม้ไปตำรวจหนึ่งก็หนึ่งครับเฝ้าเมาค่ะอยู่ที่ไหนครับพูดไม่ถูกเลยงงใช่ข่าวสองต่อไปค่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะขอบคุณนะฮะตำรวจหนึ่งก็หนึ่งที่ดูแลประชาชนยังไงก็ให้ได้แจ้งข่าวสารในทางที่ดีนะครับอย่าโทรไปกวนท่านนะฮะให้เป็นข่าวจริงๆหรือว่าเป็นเดือดร้อนจริงๆครับข่าวต่อไปครับเขาบอกว่าเร่งช่วยลูกสุนัขที่ท่าแร่อ๋อท่าแร่สกลนครค่ะถูกเหยียบตายนะโอ้โหน่าสงสารนะเพราะมันแออัดเยอะมากก็ที่จับได้มาเร็วๆนี่เองนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เร่งขนย้ายสุนัขออกจากตำบลท่าแร่เนื่องจากพื้นที่แออัดมากเกิดอาการเครียดครับสุนัขก็มันก็เครียดเป็นเหมือนกันนะสัตวแพทย์เผยว่าลูกหมาเพิ่งคลอดใหม่จำนวนมากส่วนหนึ่งถูกเหยียบตายโอหมาด้วยกันเองเหยียบตายเพราะเพิ่งคลอดไงก็ไม่ไปขังรวมมันเห็นไหมเนี่ยทั้งหมาตัวผู้ตัวเมียพอหันไปมาไม่มีอะไรอยู่ในกรงก็เอาผสมพันธุ์กันซะเลยเนี่ยมันก็คือไม่รู้ว่าเราเสร็จแล้วมันก็ตั้งท้องมันก็คลอดเลยดิมันมีลูกก็ถูกเหยียบตายก็มีฮะส่วนหนึ่งก็ไม่ได้กินนมมั่งเตรียมแล้วก็ถูกเหยียบมั่งฮะตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมขนย้ายสุนัขเข้าไปคอกอนุบาลแล้วขณะที่บรรดาชาวบ้านต่างแห่มาขอลูกสุนัขไปเลี้ยงนะฮะหลังจากที่เจ้าที่ตำรวจได้เข้าจับกลุ่มแก๊งค้าสุนัขที่ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองสกลนครทำการยึดสุนัขหลายพันตัวที่คอกพักสุนัขรวมทั้งสุนัข800ตัวที่กำลังจะถูกส่งไปขายในประเทศเพื่อนบ้านตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า30นายได้เร่งเคลื่อนย้ายสุนัขออกจากคอกสุนัขเป็นมาที่2เพื่อส่งต่อไปยังด่านกักกันสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์เนื่องจากสุนัขตอนนี้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่แออัดและสภาวะเครียดบางตัวไม่ยอมกินอาหารเลยมันก็เครียดเป็นเหมือนกันนะบางตัวก็ล้มป่วยนอกจากนี้ยังมีเจ้าของสุนัขมาตามหาก็มีนะมาตามหาสุนัขที่หายไปเช่นนายพินโยเพชรรัตน์อายุ52ปีพร้อมลูกชายได้ตามหาเจ้าชนสุนัขพันธุ์ไทยเพศเมียสีดำครับว่าถูกแก๊งสุนัขมาคล้องบ่วงไปกลางดึกอ๋อนี่ไปลักหมาเข้ามาดิเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วทันทีที่นายพิญโยทราบข่าวจึงเดินทางมาดูแต่ก็ต้องผิดหวังกลับไปเพราะไม่เจอเจ้าชนสุนัขแสนรักที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เลือกสุนัขมาให้ดูตัวนะฮะแต่ก็ไม่เจอเพราะว่าสงสัยเขาส่งไปแล้วอ่ะค่ะบางทีหมาอยู่ที่บ้านนี่บางทีคนเขามาลักไปไม่ได้ซื้อมานะเนี่ยคนนี้แกก็มาดูนะคนนี้นายพินโยในเพชรรัตน์เนี่ยอายุ52ปีมากับลูกชายครับค่ะมาดูมาดูกันไปโอ้เพราะว่าเขาเลี้ยงไว้เป็นหมาไทยปรากฏว่ามีฮะแกก็ดูสงสัยก็ส่งไปที่อื่นแล้วละมั้งหายไปแล้วไม่มีแล้วบางตัวมาก็ไม่ยอมกินข้าวนะเหงามันเครียดแล้วมันเหงาเหมือนกันนะค่ะแล้วก็บางทีก็คลอดลูกอยู่ที่นั่นอ่ะค่ะบางทีก็ไม่ได้กินนมแม่ไม่มีนมให้กินเพราะว่าแม่ก็สุขภาพไม่ดีเหมือนกันตอมใจเนี่ยน่าสงสารนะโอ้โหหมาเนี่ย
ป็นสัตว์ที่แสนรู้มันคือใกล้ชิดคนที่สุดเนี่ยก็คือหมานี่แหละน่ารักเนาะเออแล้วค่ะข่าวต่อไปของพี่เลี้ยงคืออะไรคะข่าวต่อไปเขาบอกอะไรเนี่ยโอ้โหญิงเด็กอินเดียใช้ชีวิตอยู่กับงูเห่า6ตัวโอ้ตายโอ้ยตายแล้วน่าสงสารมากแล้วงูมันไม่กัดเหรอเนาะเออเด็กหญิงนะเป็นเด็กหญิงอินเดียอินเดียนะฮะในช่วงที่วิทย์ไปเด็กผู้หญิงทุกคนคงจะได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนแล้วไม่ก็อยู่พ่อแม่กลับมาก็ไปเล่นที่บ้านกับเพื่อนนะกับพี่น้องเพื่อนข้างสำหรับเด็กหญิงชาวอินเดียที่เราจะนำเรื่องราวตอนนี้มาฝากวันนี้เป็นวิถีชีวิตแปลกกว่าเด็กหญิงคนอื่นเมื่อเธอไม่ยอมไปโรงเรียนไม่มีเพื่อนแต่ใช้ชีวิตอยู่กับงูเห่าทั้งวันนะงูเห่าซีกับเธอเลยนะฮะงูเห่าโอ้โหจริงๆเลยเด็กหญิงคนนี้ก็คือขจรคานนะฮะอายุ8ขวบทางรัฐอุตรประเทศของทางที่รัฐอุตรประเทศนะของอินเดียที่ทำใครต่อใครอึ้งเมื่อเจอผู้มีกับงูเห่ามีพิษทำให้เพื่อนซีได้มีความสุขกับการออกจับงูเห่าอ๋อเขาจะไปจับงูเห่ามาทุกวันจับมาก็ได้ก็ไม่เป็นเพื่อนกันดูที่เนี่ยโอ้โหงูเห่าไม่ทำอะไรเลยอ่ะดูสิฮะวันนึงนั่งจะจับงูเห่าวันวันเขาก็ออกไปเนี่ยไปจับงูเห่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาไปหาจับงูเห่ามาจับมาก็ไม่ได้ทำอะไรให้มาอยู่เป็นเพื่อนกันเอามาเลี้ยงนั่นเนี่ยดูวิธีการจับเขาเนี่ยเห็นไหมงูเห่าก็ไม่ทำอะไรเขาเลยดูสิเนี่ยเออแปลกไหมล่ะไม่ขู่ไม่อะไรเลยเนี่ยจริงๆถ้างูเห่าเห็นนี่มันต้องขู่นะมันต้องแผ่แม่แบ้แผ่แม่เบี้ยเออแผ่แม่เบี้ยแผ่แม่แบ้แม่เบี้ยเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอามาเฉยดูที่เนี่ยแล้วใครคนนั้นพ่อเขาหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่กลัวเหมือนกันล่ะนะโดนกัดนี่นะเนี่ยไหนที่แขนน่ะไม่เขาอะไรเขาเป็นยันหรือเปล่าไม่ใช่โดนเหรอโดนกัดนั่นน่ะโดนกัดเออแต่ไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยขนาดเขากัดไม่เป็นไรเขาบอกโอ้ยบ่เป็นยังหรอกค่ะหายแล้วโอ้เห็นบ่เนี่ยหายไปเลยเห็นบ่เขี้ยวงูไม่ได้กินใครแล้วค่ะเพราะงูกับใครเป็นงูกันแล้วเอ้ยเด็กคนนี้ไม่ตายหรือตอนนี้ตายไปแล้วไม่ยังอยู่ฮะเด็กคนนี้เหรอครับเอออันนี้ผมก็คิดว่าเขาคงเป็นปฏิหารของเขานะครับเนาะเขาอยู่กับงูได้เออพวกเขาเสียกันแล้วแต่ว่าเออเบื้องเนี่ยงูกัดก็บ่เป็นหยังได้เอาเนี่ยมาถอนๆถูๆแล้วก็มาท่าแล้วก็หายนั่นน่ะเนี่ยก็แปลกดีเหมือนกันนะเออธรรมดาคนต้องตายไปแล้วนะเออเรื่องงูกัดไม่เป็นไรนอนกับงูนอนกับงูนอนกับงูได้อยู่กับงูเค้างูเป็นเพื่อนเออเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยเค้าก็เล่นกันเนี่ยๆงูก็ไม่โฉกเลยดูที่เนี่ยเอ้าตีงูอีกโอ้ยเอ้าแน่นๆงูไม่ยอกอีกเอ้าเอ้าแน่แน่เอ้านี่ไอ้ยอกกันหอยอันนี้แน่โอ้ยคอยจับกัดเล่นด้วยกัดเล่นเจ้าด้วยโอ้ยเอ้ตัวนั้นสงสัยดื้ออยู่ข้างหลังอ่ะเออเออแปลกดีนะเป็นอาจจะเป็นปฏิหารของเขาปฏิหารนะเนี่ยจะมีอะไรของดีอยู่ในร่างจริงจริงจริงงูฉกปุ๊บมันต้องโดนทันทีละใครก็โอ้โหรีบหงายเลยอันนี้งูหยอกไงรู้ไอ้อย่างเงี้ยปรึบแต่อาจจะไม่ได้มีพิษไม่ได้ปล่อยพิษไม่ได้ปล่อยพิษออกมาหยอกนั่นก็แปลกโอ้โหอย่าว่าแต่อยู่ด้วยกันขนาดเราเห็นก็เราวิ่งแล้ววิ่งหางจูตูนแล้วน่าสงสารมันมีคนไทยอยู่คนนึงไม่คบเพื่อนที่ไปนอนงูร้อยกว่าตัวที่ไปจัดที่เดอะมอลล์เมื่อหลายๆปีที่ผ่านมาเห็นไหมอันนั้นงูอาจจะถอดพิษออกแล้วก็ได้ไม่ถอดไปร้อยตัวถอดที่ไหนล่ะนะเหรอครับที่เขาไปอยู่ได้7วันอ่ะที่ท้าไปสูดไปถ่ายอ่ะก็ตายไหมไม่ไปลายครับเขาบอกว่างูนี่เป็นลูกน้องเขาทั้งหมดเลยเขาเป็นพญาเจ้าพ่องูงูถึงไม่ทำอะไรเขานอนอยู่เช่นนอนงูก็มาไต่มาแผ่แม่เบี้ยใกล้เขาเงี้ยไม่ได้แปลกนะปกติเนี่ยเห็นอย่างนี้งูฉกแล้วใช่ใช่มันก็เป็นปฏิหารนี่เออมันก็แปลกปฏิหารก็แล้วกันก็ถือว่าโชคดีจะห้ามลอกเลียนแบบนะคะตอนนี้เป็นได้แค่ตัวและบุคคลอันตรายเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะเอาแล้วเรามาดูข่าวบันเทิงกันบ้างดีไหมคะครับผมไปเลยเขาบอกว่ามีใครบ้างวันนี้เรื่องอะไรเอาละครับไปดูบันเทิงกันนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นคลิปลองมิสทิฟฟานี่ที่วีนแตกเลยนะคะหลังชวดมังกรกลายเป็นที่ฮือฮาเราไปดูคลิปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยหรือเปล่าทั่วโลกเลยค่ะนะคะและเป็นที่กล่าวขวัญมากที่สุดเลยนะคะในสาวประเภท2เมื่อมีคลิปอย่างนี้ออกมานะคะดูกันให้ดีนะคะเป็นอะไรที่เผ็ดมันมากๆสาวเทียมนี่ด่ากันเลยคลิปด่ากันเป็นบ้าเป็นบอไปเลยเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานี่เองคลิปวันนี้ตั้งชื่อว่าตาดูไม่ออกมิสทิฟฟานี่2011วีนแตกเรียกพี่อยู่แล้วปูข้อความไว้ในคลิปว่าลองมิสทิฟฟานี่นัดเนิร์ดนางงามค่ายดังวีนแตกซึ่งเหตุนี้นะคะในคลิปนี้มันบันทึกไว้ว่าสาวประเภท2นี่นะคะกำลังทะเลาะกันเป็นปากเป็นเสียงกันด่าทอกันอย่างรุนแรงแล้วก็ไม่ได้ด่าอย่างธรรมดาด้วยคุณผู้ชมดูสิคะว่าการประกวดเนี่ยมัน
มันเป็นจำนวนยังไงก็ตามนะคะเมื่อคลิปที่กล่าวเนี่ยถูกหลุดออกไปแล้วมันทำให้เสียชื่อและเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนาหูมากบางคนก็บอกว่าสมแล้วแต่บางคนก็บอกไม่สมควรที่ทำแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นดังนางงามอันดับหนึ่งบางคนก็ไม่เห็นด้วยกับการแสดงพฤติกรรมที่แสบของสาวประเภท2แบบนี้นะคะคุณผู้ชมดูแล้วก็ตัดสินกันเองก็แล้วกันนะคะว่าสมควรจะทำไหมเพราะเขาได้มิสทิฟฟานี่ด้วยวินแตกกันเลยค่ะก็ต้องคิดสิคะรองค่ะก็ต้องคิดสิคะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้ชายฟังเสียงเลยว่าเขาด่ากันยังไงมาด่ากันอย่างแรงเลยค่ะเดี๋ยวเขาด่ากันนี่คนนี้เป็นรอมิสทิฟฟานี่ใช่ไหมค่ะนี่เด็กนี่แหละกระชากหัวงอกให้ดูเอาอะไรหรอไปประกวดไม่ใช่หรอ5ปีอ่ะตาดูไม่ออกหรอว่าสวยไม่สวยเป็นยังไงอ่ะอ้าวทำไมล่ะกระจกบ้างนะพี่เอกเรียกพี่อยู่ก็ยังดีแล้วอะไรนะอีธานีอะไรอีธานีมีอะไรอันนี้เล็กโดนหรอทำไมหรอทำไมหรอใครใครทำไมนะจะมาลิ้นโดนไปโอ้ฉันเองจะมาเล่นกระโดดกันโอ้ยไม่เอาพี่สาวเองที่เขาไม่ยุ่งกันแล้วสาวแน่ไปแล้วสาวแน่ไปจากสาวแน่เป็นธนิยสารแน่หรือของกระโทยหรือจะไม่กระโทยของงานทุกคนเล่นนักเล่นก็บอกบอกเขาไม่ได้บอกปูมาปูไปลองอยู่คนนี้เฮียนั่นไม่เอาสิบคนมันเป็นนางงามตกรอบให้มาเอาปูมาให้มาไปลองมันแล้วให้มันดูดีน่ะไม่ต้องมาเอามามันไม่มีคนฝีมือมันต่างชั้นกันมันทำไมเขาต้องมาทะเลาะกันอีกอ่ะเขาไม่ยอมกันเหรอเขาก็ไม่ยอมกันนะสวยตายแล้วมืออะไรวะนี่แหละยังชนีอะไรอย่างเงี้ยก็ด่ากันนะคะเพราะว่าอันนี้ก็มีคนแอบทำคลิปไว้โดยที่ไม่รู้ตัวด่ากันแบบโอ้จะมั่นหันแหลกเลยก็เราก็รู้ว่ามิทิฟฟานี่เนี่ยเป็นอะไรที่แรงจัดอะไรขึ้นมาแล้วเขาแรงเพราะพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้ตำแหน่งนี้ปุ๊บโอ้ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะวีนอารมณ์วีนกันหลังเวทีเลยฉันสวยกว่าเขาทำไมฉันไม่ได้ทำไมต้องเล่นพวกโอ้ยที่เคยไปงานนี้นะตบตีกันหลังเวทีเลยโอ้มีขนาดนั้นแหละแน่นอนผมเคยไปเล่นบนเวทีของทิฟฟานี่โชว์ที่พัทยาลงไม้ลงมือกันเลยถ้าสมมติว่าตัดสินผิดว่าคนไม่สวยได้ไปเนี่ยเขาไม่ยอมกันเขาไม่ยอมอะไรนะไม่ยอมค่ะเคยไปร่วมงานครั้งนึงหลายปีเสื้อ 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ทิฟฟานี่ที่พัทยาไปร่วมนี่ก็ว่ากันไปนะนี่เป็นคลิปผมให้เห็นนี่ให้เห็นเลยนะคะว่าประกวดแล้วเนี่ยไม่เป็นความพอใจของแต่ละบุคคลก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะเรามาดูใหม่นะคะเขาบอกว่าเผยโฉมลอล่าเคปเปลเลอร์มิสอเมริกา2022ใช่ครับผมได้นี่เองนะคะสำนักข่าว AP รายงานว่าลอล่าเคปเนี่ยนะคะนางงามจากสหรัฐนะคะดูก็ประกวดด้วยนะคะนี่คว้าตำแหน่งมิสอเมริกาในปี2012ค่ะ2012เนี่ยนะไปครองสำเร็จอย่างผงาดเลยนะคะเพราะว่าเอาชนะสาวงามทั้ง50รัฐยืนอยู่ในรอบสุดท้ายโอ้จะแข่ง50รัฐมาแข่งกันเธอได้รางวัลตำแหน่งเลยรอล่าแคปเปอร์เนี่ยนะคะสาวสวยวัย23ปีเองนะคะโอ้โหยังน่ารักเจ้าของตำแหน่งมิสนี่เห็นไหมคะมิสซิสวอร์นจีนนะคะได้รับตำแหน่งมิสอเมริกาประจำปีในคืนวันที่14โอ้สวยมากนะคะ14 มกราคมที่ผ่านมานี่เองครับผมนี่แล้วเขากล้าด้วยต้องยอมบอกเลยนะคะว่าเป็นนางงามที่สวยกล้าเห็นไหมคะเสียงร้องเพลงแค่นี้กรรมการเห็นกรรมการก็อึ้งกิมกี่ไปแล้วเราไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์เรายังชอบก็เลยเห็นไหมคะครับนี่สมควรเอาตำแหน่งให้เลยนะคะเพราะดูแล้วการกระทำมนุษย์สัมพันธ์มิตรภาพใบหน้าความสูงสวยผิวสีน้ำผึ้งด้วยโอ้โหน้ำผึ้งเลยนะครับไม่ใช่สีน้ำตาลสีน้ำผึ้งเลยค่ะน่ารักดีใช่ครับเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยนะคะอายุ23ปี23เลย23ปีอยากจะฟังประวัติพ่อของเขาไหมคะเป็นไงครับพ่อของเธอเคยได้รับโทษจำคุก18ปีมาแล้วก็หาช่อโกงทางไปรษณีย์เหรอหาเธอจึงเข้ามามีความรู้สึกคือรักเด็กอะรักเด็กแล้วก็ชอบร้องเพลงให้เด็กฟังเพราะว่าพ่อของเธอเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นช่อโกงในเรื่องไปรษณีย์18ปีถูกต้องค่ะเธอก็เลยมีความรู้สึกว่าเครียดแค้นต่อไปเนี่ยฉันจะต้องรักเด็กร้องเพลงให้พ่อให้กับเด็กฟังแล้วเล่าประวัติอย่างงดงามโดย
ที่ไม่แคร์ใครเลยค่ะสังคมได้ยินแล้วก็อึ้งกิมกีไปเลยว่าเธอเป็นคนที่กล้าหาญมากอึ้งกิมกีในซ่อมรถมานานแล้วเนี่ยถูกต้องโอ้โหฉะนั้นตำแหน่งนี้ไปยกให้กับเธอไปเลยให้อึ้งกิมกีอยู่นุสาวรีย์ซ่อมรถมานานแล้วเขาเป็นสัตว์กิมกีไม่อยู่นุสาวรีย์ซ่อมรถเอาหรอเอาจริงๆแต่ก่อนมีในกรุงเทพมีดังอยู่ร้านนี่แหละตอนนั้นยังไม่มีศูนย์แล้วชื่อร้านอะไรถ้าไปอึ้งกิมกีครับจะเปลี่ยนภาพเป็นเหมือนในโฆษณาเสร็จเลยครับอยู่สาวรีเคยเอารถไปซ่อมสมัยเมื่อประมาณโอ้ยจะย้อน20ปีก็ได้ไม่ต้องย้อน20ปีแล้วจะเหลืออะไรตอนเนี้ยอ้าวเข้าข่าวตัวเองอ้าวมีข่าวดีมาบอกอยู่เรื่อยๆครับช่วงนี้ก็จะมีครม.สัญจรไปที่นั่นที่นี่หลายจังหวัดโดยเฉพาะครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะวันนี้ทางคณะมนตรีสัญจรจะมีเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาบอกท่านผู้ชมไปเข้าสู่ในช่วงมีข่าวดีมาบอกช่วงมีข่าวดีมาบอกคณะรัฐมนตรีสัญจรอนุมัติแก้ไขร่างพรบรถยนต์2ฉบับโดยกำหนดให้ ATV วิ่งท้องถนนได้นางสาวอนุตมาอมรวิวัฒน์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกในการปรับปรุงประเภทของหน่วยราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปีนิรโทษกรรมภาษีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการรวมไปถึงร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ในการที่ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการกรมการขนส่งทางบกการปรับปรุงหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคลและรถยนต์ที่ปรับปรุงเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักของรถยนต์ด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคลจำนวน2ฉบับเพื่อให้รถชนิดใหม่อาทิเช่นรถATV สามารถจดทะเบียนใช้บนท้องถนนได้ซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้จะมีการส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ตรวจพิจารณาตามกระทรวงคมนาคมเสนอก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไปนะขอรับเจ้านายนี่นับว่าเป็นข่าวดีที่สุดเลยค่ะ ATV สามารถให้ไปจดทะเบียนค่ะวิ่งบนท้องถนนได้แล้วค่ะเคยไปขี่มั้ย ATV เคยแบบไม่ต้องใช้น้ำมันเขาเรียกว่าใช้อะไรไฟฟ้าหรือใช้แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่นั่นแหละก็ดีเหมือนกันฮะอาจจะใช้ไปตลาดไปเป็นข่าวดีที่สุดเลยวันนี้นะคะตบมือให้ค่ะตบมือให้เลยเอาละค่ะช่วงนี้เราจะพักโฆษณาสักครู่นึงนะคะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะช่วงเจาะข่าวขำค่ะ